พูดถึงประเด็นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะคะก็มีทางด้านของคลิปวิดีโอสัมภาษณ์เนี่ยจากนักข่าวชาวยูเครนแล้วก็เดอะซันเนี่ยเขามาตีแผ่ข้อมูลที่ค่อนข้างสะเทือนใจแล้วก็น่าสนใจอย่างหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสมรภูมิของยูเครนเนี่ยมีทหารของรัสเซียหลายนายที่ถูกกองทัพยูเครนจับกุมเนี่ยออกมาเปิดเผยตรงกันว่าผู้บังคับการกองกำลังของรัสเซียเนี่ยเขาใช้วิธีที่จะจัดการกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บคือแทนที่จะส่งตัวไปรักษาแต่เขากลับใช้วิธีว่าถ้าเกิดเขาถามนะว่าสามารถเดินได้ไหมหรือว่ามีอาการบาดเจ็บแบบไหนบ้างหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนี่ยถ้าคำตอบทหารคนนั้นบอกว่าไม่ก็จะถูกผู้บังคับการเนี่ยสั่งหารด้วยการยิงทันทีแม้ว่าณตอนนี้เองเนี่ยยังไม่ได้มีรายงานชี้ชัดนะคะว่าเหตุการณ์ที่ทหารรัสเซียกลุ่มนี้ได้พูดถึงมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนในบริเวณของยูเครนค่ะนี่ฮะนี่คือเดอะซันนะฮะเป็นคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะแต่ว่าจริงเท็จประการใดนั้นเนี่ยเราก็เห็นคลิปในการสัมภาษณ์เนี่ยลักษณะแบบนี้นะว่าใช่เป็นทหารรัสเซียตัวจริงไหมอันนี้ยังไม่มีใครทราบได้นะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั่นแหละคุณผู้ชมของทางด้านสหภาพยุโรปเขาแอนลินเดรัฐมนตรีต่างประเทศของสวีเดนได้ลงนามในใบสมัครเป็นสมาชิกนาโต้แล้วนะครับหลังจากที่ประกาศชัดเจนว่าพวกเขานั้นจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้เช่นเดียวกับทางด้านเบกก้าฮาวิโตรัฐมนตรีต่างประเทศของฟินแลนด์นะครับก็ลงนามแล้วเช่นกันเมื่อวานนี้เนี่ยสภานิติบัญญัติรัฐสภาฟินแลนด์นั้นลงคะแนนสนับสนุนให้เข้าร่วมนาโต้อย่างท่วมท้นด้วยคะแนน188เสียงจากสมาชิกเนี่ย200คนนะครับแม้ว่าจะมีการอภิปรายเรื่องนี้กันครึ่งค่อนวันก็ตามแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นก็บอกว่าอยากจะให้ฟินแลนด์นั้นเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้ในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีซาอูลี นิเนสโตของฟินแลนด์นะครับก็เดินทางไปพบกับทางด้านแมกดาเลนา แอนเดอร์สันของสวีเดนที่กรุงสต็อกโฮล์มนะประเทศสวีเดนโดยทางด้านซาอูลี นิเนสโตนั้นก็บอกว่าตัวเองขอมองในแง่ดีว่าฟินแลนด์และสวีเดนจะได้รับการสนับสนุนจากตุรกีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตุรกีนั้นเนี่ยออกมาคัดค้านเรื่องนี้แอนเดอร์สันก็บอกว่าสวีเดนก็ตั้งตารอที่จะร่วมมือกับตุรกีเช่นเดียวกันแล้วก็ยืนยันว่าสวีเดนนั้นเนี่ยยืนหยัดต่อการก่อการร้ายทุกรูปแบบเช่นเดียวกับนาโต้และสหภาพยุโรปหลังจากนี้เนี่ยผู้นำทั้ง2ประเทศเนี่ยทั้งสวีเดนและฟินแลนด์นั้นบอกว่าจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาไปเจอกับโจไบเดนของสหรัฐเนี่ยครับเพื่อหารือเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้นี่แหละแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากสหรัฐในการที่จะรับมือในช่วงเวลาที่พวกเขานั้นรอการอนุมัติการเป็นสมาชิกของนาโต้นะครับแต่สื่อมวลชนของทางด้านสวีเดนนั้นเนี่ยไปรายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมครับว่าล่าสุดนั้นเนี่ยไปพบว่าบนเกาะกอตแลนด์นะครับเกาะกอตแลนด์นั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันสวีเดนนะครับและก็กลุ่มประเทศบอลติกเกาะกอตแลนด์นั้นเป็นเกาะขนาดใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีอาสาสมัครชาวสวีเดนจำนวนหนึ่งนั้นรวมตัวกันอยู่ที่เกาะกอตแลนด์เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งเป็นด่านหน้าของสวีเดนหากเกิดการเผชิญหน้ากับรัสเซียในอนาคตพวกเขาไปทำอะไรที่นั่นเกาะดังกล่าวเนี่ยอยู่ห่างจากกองเรือบอลติกของรัสเซียเนี่ยเพียง300กิโลเมตรซึ่งประจำการอยู่ที่แคว้นคาลินินกราดเป็นเขตปกครองของสหพันธรัฐรัสเซียขั้นกลางระหว่างลิทัวเนียกับโปแลนด์บนเกาะนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยบรรดาอาสาสมัครนั้นเขาไปร่วมการฝึกทหารนะครับเป็นโฮมการ์ดบนเกาะกอตแลนด์โฮมการ์ดก็คือว่าไปฝึกเนี่ยเพื่อที่จะซ้อมยิงปืนฝึกในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับหากบอกว่าเอาไว้ป้องกันประเทศหากโดนทางด้านในส่วนของรัสเซียนั้นเนี่ยใช้กำลังทหารรุกราน